ไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะเข้าสู่รายการรอนานไหมครับเมื่อกี้เราเฟซให้ดูกันเรียกแขกนิดนึงเรียกแขกด้วยแขกใช่ไหมช่วงแขกใช่ไหมหลายคนบอกสัญญาณไม่ดีบางทีมันมาจากฝนบางทีมาสัญญาณ Wi-Fi ของบ้านคุณนั่นแหละแต่ปกติตอนที่เรารับชมอยู่สัญญาณที่ผมรับชมเนี่ยคือปกติชัดมากค่ะรับชมผ่านทางไม่ใช่ Wi-Fi นะแล้วก็เป็นทางโทรศัพท์ธรรมดานะคะใช่ครับได้นะฮะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่านครับสวัสดีครับนะทั้งมีนี่อยู่นี่ด้วยหลวงตาบุญอยู่นะครับวัดศรียะติโทนะยัตติโทนะสีมุนเฮืองนะอยู่ที่สปป.ลาวครับผมอยู่ได้เนี่ยติดตามรับชมอยู่นะครับก็มีพี่น้องนะทั้งชาวไทยชาวลาวชาวเวียดนะครับแล้วก็มีคนเมียนมากัมพูชาติดตามรับชมอยู่นะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ไอร์แลนด์นะครับติดตามรับชมอยู่ที่อเมริกาติดตามรับชมอยู่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยบางทีทักทายไม่ทั่วถึงนะครับพระครูอุดมนะธรรมวิสิทธิ์นะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะก็พระคุณเจ้าหลายๆรูปก็ติดตามรับชมอยู่รายการเราก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างสิ่งละอันพันละร้อยแล้วก็เก็บเกี่ยวมารวมด้วยกันที่นี่นะครับรวมทั้งคนที่ชอบสะสมในเรื่องราวของวัตถุมงคลก็ดีกว่าไปสะสมอย่างอื่นไปสะสมในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่ไม่มีค่าในสิ่งที่ไม่เป็นรากวัฒนธรรมสะสมพระพระเครื่องนี้ก็คือเป็นรากวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็น้อมนำบุญเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับหลายๆอย่างนี่ก็ต้องใช้มุกนี้แหละนะ คุณชัยพลปิ่นสินชัยติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับให้ฝ่าฟันอุปสรรคของพี่ผ่านพ้นไปได้นะรายการเรานี่เป็นกำลังใจให้พี่อยู่แล้วนะครับนะพี่ชัยพลเขานักสู้อยู่แล้วนะฮะนะครับเอามาถึงช่วงนี้แล้วคุณมดพระดีกระแสดังนะคะครับวันนี้มีอะไรบ้างใช่ไหมวันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะเป็นพระพนัสสบดีเป็นพระสนัตพนัสสบดีค่ะปี2517เป็นของหลวงปู่ทิมเซนเรามีภาพประมวลก็คือรวมวัตถุมงคลวันนี้อ๋อก็เป็นภาพรวมก่อนใช่มั้ยคะให้ดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะได้นึกภาพออกอ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังด้วยนะฮะรายการแรกนี่คนเล็งกันนะเดี๋ยวให้ดูหนังสือเดี๋ยวจะอึ้งเออใช่พี่เอาหนี่เอามาให้ดูเลยนะครับวันนี้นะรายการวัตถุมงคลวันนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลอะไรบ้างพระพนัสสบดีเนื้อผงนะครับอันนี้10องค์นะฮะ 1,300 บาทนะครับค่ะสอบถามมาได้เลยในรายการนะครับตอนนี้นะครับหรือใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวเจ้าที่ติดต่อไปนะครับก็เบอร์0858569592นะครับ0858569592นี่ฮะ10ชิ้นนะครับไม่ใช่ชิ้นเดียวนะ 1,300 พร้อมส่ง 1,300 บาทพร้อมจัดส่งนะคะพร้อมจัดส่งครับ10ชิ้นครับอันนี้ปี2517เลยใช่ไหมคะค่ะพระพนัสสบดีปี2517อันนี้พิมพ์เสกทันเหรียญนารายณ์ทรงคุดเนื้อนวะโลหะแก่ทองนะครับเลี่ยมเงินนะครับพร้อมใส่นะครับ3,800 บาทแพงเท่าไหร่ครับไม่แพงค่ะนี่มีคนโทรเคยโทรมาหาหมดนะบอกว่าให้หาเหรียญนารายณ์ทรงคุดนี่แหละนะคะอันนี้ฮะเพิ่งออกล่าสุดครับเหรียญนี้2,500นะครับเนื้อสำริดครับ2,500บาทนารายณ์ทรงคุดนะนารายณ์ทรงสุบรรณเหรียญทรงไข่เลยนะคะอันนี้นะครับของเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรครับรายการต่อมาครับอันนี้หายากครับหลวงพ่อพรหมแห่งวัดขนอนเหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลี่ยมทองยกซุ้มนะฮะข้างในเป็นรูปเหมือนพิมพ์เล็กเนื้อนวะโลหะนะครับ4,200 บาทถูกโคตรครับตามคอนเซ็ปต์เลยดีแท้ชัวร์ใครชอบเลี่ยมยกซุ้ม4,300 บาทนะครับอันนี้ฮะหลวงปู่ทิมเสกแน่นอนชัดเจนวัดหน้าพระธาตุพระร่วงยืนวัดหน้าพระธาตุเนื้อชินปี2517
อันนี้พิเศษวันนี้นะครับพันเดียวนะฮะมีจำนวนจำกัดนะครับต้องบอกก่อนมีจำนวนจำกัดหลวงปู่ทิพย์เสกเดี๋ยวเอาหนังสือให้ดูค่ะอันนี้ของดีที่หายากโคตรค่ะนะหลวงปู่คลี่วัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนะพระมหาสุรศักดิ์นั้นท่านได้บอกเลยนะบอกว่าพระองค์นี้เนี่ยควรจะมีหาไว้สักติดตัวสักชิ้นหนึ่งนี่เป็นพระลอดแก้วจุเจียแกะมือครับหายากมากพระลอดแล้วก็เหรียญพระพนัสสวดีนะครับ 4,000 บาทอะไรทองลงยานะครับ800บาทอันนี้นะเหรียญละ800บาทมันจะมีอีกสีนึงสีน้ำเงินนะฮะอันนี้เนี่ยนะในรายการเราได้มาตอนนี้คือ3ชิ้นก่อนสีแดงนะใครถ้าเกินจำนวนเดี๋ยวจะต้องจดเกินไว้ก่อนครับวันนี้ฮะน้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะหลวงปู่เกลี้ยงวัดเนินสุทธาวาสนะครับชลบุรีท่านมรณภาพไปแล้วนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาอ๋อเมื่อเร็วๆนี้เองนะสิคะใช่ครับอ๋อที่พ่อเพื่อนอันนี้เอาผ้าขุนแผนเนื้อดินเคลือบนะครับดินเผาเคลือบกับผ้าปิดตาหลังหนุมานนะชุดนี้คู่กันเลย600บาทไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนที่นี่ที่เดียวครับมี7ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับรายการต่อมานะครับนะก็จะเป็นของหลวงเกี้ยงเหมือนกันนะครับนี่700บาท 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะนะ 1,000 นะมี2ชุด A กับ B ตอนนี้ชุด A มีคนเอาแล้วนะค่ะตะกรุดพร้อมหนุมานหลวงปู่เกลี้ยงนี่ของดีขึ้นชื่อของท่านนะครับสนใจสอบถามมาด่วนครับมีเหลือชุดเดียวชุดบีพระปิตายุคต้นของท่านจะมีอยู่2อย่างนะหลังสองถ้าเรียกดอกจันสังหลังสองดอกจันกับหลังเรียบอันนี้เป็นหลังเรียบองค์ละ 1,500 บาทแล้วแต่สภาพคุณอยากได้แบบไหนคุณเลือกอะไรเป็นพระปิตายุคต้นของท่านนะครับ A B แล้วก็ C D นะครับองค์ C องค์ D เป็นหลังดอกจันสองดอกสองวงนะฮะก็ประมาณสักรุ่น2ไม่ใช่รุ่นแรกแต่หลังเรียบนั้นมันตียากไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่น2มันตอบยากนะครับแต่เป็นยุคต้นของท่านทั้งนั้นเลยนะครับใครสนใจรายการไหนสอบถามมาได้เลยครับค่ะนะอันนี้นะแต่ถ้าโทรศัพท์นะคะจะถามของคุณนะคะถามมดเหรอคะก็โทรหามดก็ได้ค่ะมดมีของไหมมดมีของไหม0846452929ถามว่ามดมีของเปล่าของอะไรที่ต้องถามก่อนว่าของอะไรเขาถามว่าแล้วมดมีของอะไรให้เล่นแต่มดมีเยอะต้องบอกมาค่ะถ้าอยากได้ของชุดอาจารย์เฉลิมชัยก็สอบถามมาทางที่ใช่ทางมดได้เลยนะคะอังสวรรค์อังสวรรพรสีใจดีแล้วกันนะก็ตอนนี้ใจดีตลอดใจดีตลอดถ้าอยากได้แบบไหนสั่งมาเลยแล้วกันนะครับก็จัดหาให้นะครับผมนะก็สอบถามมากันแล้วกันก็มีหลายท่านรับชมอยู่พี่เท่านะครับติดตามรับชมอยู่ที่ศรีสะเกษหรือเปล่านะครับคุณทีวันจอนนะครับก็ติดตามรับชมอยู่คุณฟลุ๊กติดตามรับชมอยู่คุณวุฒิชัยคุณจิตรานนท์นะครับติดตามรับชมอยู่คนนี้เนี่ยคุณวุฒิชัยเนี่ยเขาจองหนุมานของหลวงปู่เกลี้ยงชุด A ไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณอภิชาติมิ่งโพสาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นแฟนๆรายการหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่สนใจรายการไหนสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็งานบุญเมื่อของวันพรุ่งนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับงานเทศกาลตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษานะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเตรียมไปนะครับเตรียมแบบที่เป็นชุดสำเร็จดอกธูปเทียนก็ได้ชุดธูปเทียนนะครับเอาไปตามจำนวนที่ต้องการอยากจะใส่เสร็จแล้วดอกไม้เดี๋ยวไปหาดับหน้าก็คือไปซื้อดอกไม้ดอกเข้าพรรษาเนี่ยที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับกำลังประมาณ20บาทแต่ไม่รู้วันนี้จะขึ้นหรือเปล่านะตอบไม่ได้แล้วก็เตรียมขวดน้ำสำคัญเตรียมขวดน้ำไปขวดน้ำ 1.5 ลิตรครับใส่ไปเฉพาะคนใดคนหนึ่งเตรียมไปเอาไว้ทำอะไรครับไม่ใช่รดดอกไม้ไปล้างเท้าพระที่เวลากำลังจะเดินขึ้นแต่ตอนจริงจริงอ่ะตามเดิมคือว่าใส่บาตรดอกไม้เสร็จท่านขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะเอาดอกไม้เนี่ยไปไว้ข้างบนรอยพระพุทธบาทตอนที่ท่านเดินลงมาค่อยล้างเท้าแต่ไม่มีใครทำเลยครับมีแต่ตอนที่เดินเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ล้างกันตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าโอกาสที่มาล้างตอนลงเนี่ยยากมากเดี๋ยวว่าไปดูเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางแรกสตาร์ทเลยใช่นะเพราะว่าแดดมันร้อนด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้นิดนึงขอดอกเรื่องนิดนึงนะคะครับพี่ลุงเกียรติเกาะลอยอันนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เฉลิมชัยเหมือนกันเรารู้จักกันที่ตั้งแต่เชียงรายครับทักมาป้าป้าเอาป้าป้าทักมดนะป้าป้ายาสีฟันหลอดเท่าไหร่คือตอนนี้มดขายยาสีฟันอยู่ด้วยใช่ไหมป้าป้ายาสีฟันหลอดเท่าไหร่ก็ออกได้นะมีเรามีอยู่เยอะแยะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ของดีๆนะประจำรายการของเราแน่นเลยครับน่าจะสวยแบบนี้สวยใสวิ้งอย่างนี้นะใสวิ้งวิ้งมากต้องผลิตภัณฑ์ของ MTIแต่งหน้าโดย MTI นะคะเครื่องสำอาง MTI แต่วันนี้พิธีกรหน้าตาง่วงมากไม่ได้นอนมา1อาทิตย์แล้วงานเยอะแต่ดูหน้าเหมือนง่วงแต่หน้ายังใสอยู่เลย
ตานี่คือแบบตาที่ช่วยได้เอ้าแต่งหน้าเนี่ยช่วยคนได้มหาศาลช่วยได้มากเลยค่ะเปลี่ยนนะโง่เฮงของคุณได้อย่างฉับพลันทันใดอยู่นั้นเลยเรื่องจริงนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับทำให้พิธีกรหลายท่านนั้นดูดีดูหล่อดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติครับคุณวิทย์ก็ต้องแต่งหน้านะต้องแต่งครับก่อนเข้ารายการก็ต้องแต่งเหมือนกันดูแล้วแต่งบางๆแล้วต้องแต่งเยอะนะครับก็ด้วยผลิตภัณฑ์ NTI นี่แหละนะครับที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับโดยเฉพาะอันนึงบอกว่าทำไมหน้าเด้งจังผมบอกผมใช้วิตามินซีชนิดน้ำของ NTI ทำไมถึงขอพี่ปุ๋ยจังเลยว่าใช้ตัวนี้เพราะว่ามันไม่เห็นผลครั้งแรกมันจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนถึงจะเห็นแล้วมันจะทรงอย่างนี้อยู่ตลอดล้างหน้าเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ต้องล้างหน้าด้วยสบู่ลาชาต้องล้างหน้าด้วยสบู่ลาชานะคะค่ะเพื่อให้หน้าเนี่ยมีความขาวใสเด้งดึงเป็นผลิตภัณฑ์ถังเช่าแท้ๆเลยใช่ค่ะถังเช่าแท้ๆเลยนะคะรักษาภาคกระค่ะของฝีมือคนไทยใช่ค่ะของคนไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับนี่ที่ให้ชมกันนี้อันนี้นะคือผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ครับหนึ่งเดียวของโลกครับมาแล้วหรออาจารย์วินมาแล้วครับอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วนะผลิตภัณฑ์วินนะนี่ไปรับมาเรียบร้อยแล้วผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับทานก่อนอาหารนะทานก่อนอาหารเช้าเลยตื่นมาปุ๊บทานเลย1เม็ดก่อนอาหาร1เม็ดก่อนอาหารเช้าประมาณ2อาทิตย์ท้องว่างใช่ฮะเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของภูมิคุ้มกันของคุณจะดีขึ้นอย่างฉับพลันทันใดเห็นได้ชัดและทานอย่างต่อเนื่องสุขภาพคุณจะดีครับโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นเบาหวานนะครับมีบาดแผลคุณก็รู้อยู่มันหายากใช่ใช่ทรมานมากแต่ถ้าทานตัวนี้ช่วยให้คุณหายได้ง่ายขึ้นนะปกตินะขออนุญาตวางนิดนึงนะครับและที่สำคัญคือคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเลือดภูมิคุ้มกันเรื่องของโรคมะเร็งขั้นต้นคุณไปเสิร์ชดูที่ไหนผลวิจัยคือตัวเลือดจระเข้ทั้งนั้นเลือดจระเข้เพราะว่าในเลือดจระเข้นั้นมีสารพิเศษอย่าง IGF-1 นะครับทำให้เลือดของคุณนั้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นคนที่ป่วยเป็นเอดส์นะตอนนี้มีอายุยืนถึง20ปีไม่เป็นอะไรเลยเพราะอะไรเพราะทานเลือดจระเข้ครับคนที่ป่วยเนี่ยคือภูมิคุ้มกันเขาไม่ดีแต่ถ้าภูมิคุ้มกันเขาดีเขาก็ไม่เป็นไรก็จะไม่ป่วยเขาจะทานนะคนนี้นะคนที่รู้จักเนี่ยคือเขาทาน2เม็ดเช้าก่อนอาหารแล้วก็เย็น2เม็ดก่อนอาหารดูแล้วหนักนะแต่นี่เขาเป็นคนป่วยในโครงการของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็เลยให้ทานนี้ตอนนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา20ปีแล้วที่ทานเลือดจระเข้ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะวินของท่านอาจารย์วินเชิญชมศรีนะอันนี้นะผมถึงบอกว่าเป็นของดีที่ไม่ธรรมดาและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์เลดจิตไลท์เรามีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลนี่กิ้วกิ้วไปกีสไลนี่บีดูกันรู้แล้วไขมันไขมันเนี่ยบีมันหมูมันขึ้นไหมถ้าขึ้นนี่แสดงว่าอาจจะมีไขมันในเลือดเยอะแล้วทานผลิตภัณฑ์เลติไลนะจะดึงไขมันเสียออกนะคอเลสเตอรอลไตรกีสไลนะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่มีการสะสมนะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะอุตสาหกรรมแล้วก็มีที่สำคัญคือได้รับอนุสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกต้องทุกอย่างนะครับเอาละครับเอาเดี๋ยวมาเริ่มของสะสมวันนี้ดีกว่าของสะสมวันนี้วันนี้พี่บอกว่าโอ้โหพรีเซนต์มากเลยนี่นะคะนี่ก็คือเป็นนี่เล่มนี้หนังสือหลวงปู่ทิมนะข้างในนี่มันอย่างนี้ฮะมันมีนี่โอ้โหเขาบอกว่าเสียดายมากทำไมพับผงเพิ่งเจอเขาหารูปพับผงไม่ได้พับผงนี่อยู่กับเราแล้ววันนี้เนี่ยให้คุณดูเลยพิธีพุทธาภิเษกพระธาตุธรณีวัดหน้าพระธาตุอำเภอพระนครจังหวัดชลบุรีพระเนื้อผงวันนี้ปีเดียวกันรุ่นเดียวกันฮะแล้วก็เป็นชุดเหรียญเข็มกัดก็คือรุ่นเดียวกันแล้วก็ชุดเนี่ยพระลูกหน้าพระธาตุชุดเดียวกันวันนี้เนี่ย3ชิ้นนี้อยู่ในรายการนี้แล้วหลวงปู่ทิมเสกอันนี้ตามเสกนอกวัดใช่ไหมคะนอกวัดค่ะนะในสายหนังสือเล่มนี้นะ อันนี้ของพี่นินนานะเขามีบันทึกจารึกในหนังสือเขียนไว้อ้าวถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราเข้ามารายการที่1นะพระพนัสสบดีนะครับหลวงปู่โต๊ะปุกเสกเป็นประธานนะครับอ๋อแล้วก็มีหลวงปู่ทิมด้วยไปด้วยใช่ไหมคะมีทั้งหลวงปู่โต๊ะแล้วก็หลวงปู่ทิมไปพิธีทำเสร็จในวันนั้นเลยถูกต้องครับผมนะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพดีกว่านะครับค่ะพระชุดนี้นะครับเราเคยออกมา2รอบแล้วเพราะเนื่องจากว่าแตกลังออกมาในประมาณจำนวนทั้งหมดเลยนะที่แตกมา 1,300 องค์1,300 องค์เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมกระจายไปเป็นที่เรียบร้อยเกิน1,000 องค์ไปแล้วนะเหลือกับเราเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย300องค์ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ประมาณสัก200เองหมดแล้วสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วค่ะแล้วสบายสบายไหมว่าเราไม่ได้ออกองค์เดียวอะ10องค์10องค์ก็คือ 1,300 บาทเฉลี่ยแล้วองค์นึงแค่130บาทไม่แพงเท่านั้นเองไม่แพงแล้วก็ทันถ้าทันหลวงปู่ทิมด้วยหลวงปู่โต๊ะด้วยก็โอเคนะคะใช่ครับคือพระเกจิถ้าเป็นพระของที่วัดท่านเองแล้วท่านปลุกเสกเนี่ย ราคาที่แบบไปไกลมากแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรว่าเราศรัทธาในตัวของหลวงปู่ทั้งสองท่านเนี่ยมดว่าถือว่าราคาไม่แพงเลยนะคะคุ้มมาก
เนี่ยก็คือของดีที่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้แตกลางออกมาค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ออกไปเรื่อยนะไปเดินเจอเพื่อนบอกว่าเอาไปเธอมีเชือกกูซีบรรทุกเนี่ย10องค์130งั้นเอางี้ไม่คุยอะไรมากวิทย์ออกมา50องค์ล่าสุดคุณนัทสั่งมาวิทย์ไม่มีอะไรนะพี่วิทย์เอาแค่100องค์พอเรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยนะเออเนี่ยก็คือมีอยู่ในไลน์แต่ผมก็แค่อนุญาตอยู่นะครับเพราะว่าอย่างนี้คนที่เอาไปคือชื่อคุณนัทคุณนัทเนี่ยเอาสั่ง100องค์เดี๋ยวก็ไปให้แล้วแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือของพระที่อยู่ที่วัดสารนาธรรมารามนะอันนี้หลวงปู่สุขวัดประคองประขำเท่าเสกนะครับคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมหลวงปู่ทิมวราให้เสกจริงๆนะครับอันนี้หายากแต่คนไม่รู้จักเอามาออกรายการในองค์หนึ่ง 3,000 นะวันนี้นะฮะสุดยอดแล้วอ่ะนะนี่ให้ดูเนี่ยที่เป็นเนื้อผงนะใช่แต่อันนี้เป็นของนี่เป็นของหลวงปู่สุขวัดประคองเสกนะนี่คือท่านเสกนะที่วัดอนงคารามท่านเสกที่นี่แล้วก็วัดอนงกรุงเทพที่กรุงเทพนี่เองแต่อันนี้เป็นวัดที่วัดเจดีย์5ยอดครับพระเป็นพระเรียกว่าพระปลูกเจดีย์5ยอดนะที่เมืองเพชรบุรีนะค่ะอันนี้นะแต่วันนี้เนื้อผงครับปี2017นี่แหละครับแบบนี้นะครับสวยแบบนี้ครับ10องค์ครับ 1,300 บาทค่ะแพงตรงไหนครับและตรงนี้เหลือวันนี้สัปดาห์นี้เอามาออกก็คือชุดสุดท้ายที่ให้ท่านผู้ชมมีโอกาสเป็นเจ้าของแล้วนะครับ8ชุดเท่านั้นสุดท้ายไม่มีแล้วนะจ๊ะจะบอกให้หมดแล้วหมดเลยนะครับพี่หมูจะเด็ดนะแห่งอิมพีเรียมสำโรงค่ะพี่เอาไว้ยังไม่เอาร้องไห้นะขอบอกนะครับ10องค์ 1,300 เท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยอันนี้หลวงพ่อทิมเสกด้วยปี2017เพราะว่าถ้าเนื้อชินเสกเหรียญนี้เสกเนี่ยเหรียญนี้ก็ใช่เหรียญนี้คือ800บาทนะตะกี้เนี่ยกฤษดาเขาจองไปแล้วนะ3อันนะยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามีอีกจำนวนนึงนะครับอันนี้เป็นเข็มกัดใช่ไหมครับพี่วิทย์เป็นเข็มกัดฮะพระพนัสสัมฤทธิ์ปี2017ค่ะนะครับของดีๆแบบนี้นะฮะจะไปหาที่ไหนนะครับอันนี้หาได้ในรายการตามคอนเซ็ปต์ครับดีแท้ชัวร์นะครับไม่มั่วนิ่มอันนี้มีที่มาที่ไปมีเจ้าของครับเราไปล้วงลึกล้วงตับเขานะถึงบ้านเอามาออกในรายการเราขอในคอนเซ็ปต์ก็พอแล้วดีแท้ชัวร์ใช่ค่ะพระพนัสสัมฤทธิ์ปี2017ค่ะนี่ยังไม่หมดตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีพระร่วงยืนอีกอันนี้ใครสนใจเข็มกัด800นะครับแล้วก็พระชุดเนื้อผงนะครับ10องค์ 1,300 บาทเท่านั้นเองนะครับนะจัดไปอย่าให้เสียนะครับท่านอาจารย์ณรงค์ติดตามรับชมอยู่ครับคุณสิริพลอู๋ติดตามรับชมอยู่นะครับวิสันไฮบริดสวัสดีครับพี่วิทย์เจมอสว่าไงจ๊ะวิสันไฮบริดนะแก๊งน้องๆค่ะเนี่ยแก๊งมากันหลายคนเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับพี่ชัยพลติดตามรับชมอยู่พระมหาวัชรายุทธนะครับปัญญาวชิโรติดตามรับชมอยู่ตอนเช้าพระคุณเจ้าท่านก็ติดตามรับชมเราอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ช่วงนี้หลายๆท่านเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมอยากได้สบู่ของราชาหรือเปล่าถ้าอยากได้แล้วก็เขียนมานะครับใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเสิร์ชเก็บไว้นะว่าในช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้คุณจะไปทำบุญที่ไหนอาจจะเป็นวัดของท่านมหาวัชรายุทธวัชรายุทธก็ได้ใครจะรู้เอาลองเขียนมาก็แล้วกันนะก็จะได้รับไปนะเดี๋ยวทางเราจะมาเลือกกันว่าของคนไหนโดนก็จับกันนะก็จะมอบการเป็นวันนี้1รางวัลเท่านั้นนะเป็นสมุนราชานะครับพร้อมกับเหรียญนักเกี่ยวเมืองนาคินนะครับนะวัดนิทัศน์อะไรเป็นเนื้อทองสดใช้แล้วเนี่ยนะคะ1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยบอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมอบให้ก็คือสบู่ราชา1ก้อนกับเหรียญนักเกี่ยวเมืองนาคินนะนี่คู่กันอย่างนี้นะมอบให้ไปเลยเป็นของที่ลึกจากรายการของเรานะครับมอบให้นะครับอันนี้นะมอบให้จริงส่งไปแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วนะคุณอะไรคิริอะไรคิริฮาราคิริฮาราใช่ค่ะส่งไปเรียบร้อยแล้วคุณวรชัยรับเรียบร้อยแล้ววรชัยเนี่ยบอกว่าอยากตอนแรกอ่ะจะเข้ามาซื้อบอกจะซื้อให้คุณแม่โชคดีได้รางวัลไปเลยได้ไปก็มาอุดหนุนได้นะครับนะส่วนรายการวัตถุมงคลต่างๆในวันนี้เนี่ยท่านสามารถติดตามรับชมแล้วก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทาง Facebook นะก็เดี๋ยวจะตอบให้นะครับหลายๆคนนะที่อยากได้ก็ติดตามรับชมก็แล้วกันนะครับเอารายการต่อมาคุณมดนะรายการต่อมานะคะเป็นพระร่วงหรือเปล่าคะใช่ครับพระร่วงวัดหน้าพระธาตุเนื้อชินค่ะนี่ไงที่บอกปี2517นะคะเป็นหลวงปู่ทิมปลุกเสกเช่นกันนะคะนี่แล้วราคาองค์ละพันนึงเหรอพี่วิทย์ทำไมแต่เดิมนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะนี่นี่อยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือเนี่ยนี่อยู่สือนี่ตรงนี้นี่นะชัดเจนเลยตรงนี้นะค่ะเนี่ยชัดเจนป่ะชัดเจนถ้ามันไม่มีเขาลงหนังสือป่ะเขาไม่ลงเนี่ยเขาลงใช่คุณนิน่าเขาจะทำเนี่ยเขาลงไว้ค่ะนี่เราก็ตามหนังสือเลยเนี่ยสวยอย่างนี้นะอย่างนี้เลยสภาพอย่างนี้เลยคุณอย่างนี้เลยแล้วมันมีแบบเลข3กับไม่เลข3นะเลข3มันแพงเพราะฉะนั้นแบบไม่มีเลขเนี่ยมันก็ราคาย่อมหน่อยแต่ราคาย่อมไง
คุณไปเปิดดูในรายการของเราเราเคยเปิดนะต่ำสุดนะอยู่ที่ 1,500 นะต่ำสุด 1,500 ค่ะแต่วันนี้พิเศษ limited edition 1,000 บาท 1,000 บาทคยมาครบนะครบทั่วเลยนะ 1,000 บาทองค์ละ 1,000 บาทเท่านั้นเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะได้ที่จะได้ของดีๆราคาเบาๆอย่างนี้มี10องค์นะองค์ละแค่พันบาทค่าส่งก็ไม่ต้องมีที่ไหนมีที่นี่ครับตามคอนเซ็ปต์ครับดีแท้ชัวร์นะครับนะคุณมาเรียมติดตามรับชมได้แล้วนะแล้วก็พี่วิชาแห่งนิทรรศการพระเกจิแห่งสยามนะครับก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะพี่ใหญ่ของผมนะก็ไม่ได้ไปหาพี่กันเลยหนังสือไม่เคยไปหยิบเลยนะครับนะอ้าวเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆก็ได้ไปหาพี่วิชาสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเอ้าไปดูพระร่วงวัดหน้าพระธาตุนะครับองค์ละ 1,000 บาทเท่านั้นเองเป็นเนื้อชินนะคะปี2517หลวงปู่ทิมปลุกเสกนะคะมีองค์หมดแล้วหมดเลยก็นี่ทำพิธีที่วัดหน้าพระธาตุถูกต้องครับที่อยุธยาไม่ใช่วัดหน้าพระธาตุอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับพนัสนิคมครับไปชมภาพครับค่ะในสมัยนู้นเนี่ยนะหลวงปู่โดวัดนามาตงนะท่านก็เป็นสารธรรมมิกกับหลวงปู่ทิมเห็นแล้วก็คิดถึงหลวงปู่ก็ดีแหละนะหลวงปู่ทิมไม่ได้ไปละไม่ได้มา2ปีแล้วค่ะเนี่ยเราผมเนี่ยเกิดทันแต่ไม่ได้ไปเจอท่านเพราะว่ายังเด็กเราก็เหมือนกันเราก็ทันทันท่านนะทันแต่ว่าเรายังเด็กมากทันท่านเนี่ยมดทันเหรอ18นะ18เลยนะแต่ผมเนี่ยไปในช่วงเมื่อถ้าย้อนหลังไปเนี่ยผมรู้จักหลวงปู่ทิมเนี่ยมาเนี่ยนะวันนี้มาตึ๊บๆท่านหลวงปู่ผมรู้จักวัดอาหารไร่มาเนี่ยประมาณสัก20ปีได้แล้ว20กว่าปีนะครับตอนนั้นเนี่ยในขณะวันที่ผมรู้จักท่านเนี่ยก็คือพระรูปเหมือนเสมาเหมือนเสมาหลวงปู่ทิมอ่ะที่วันนี้เหรียญละแสนกว่า 200,000 อ่ะวันนั้นเล่นเท่าไหร่รู้ป่ะหมดเท่าไหร่ 1,500 บาทโอ้โหวัน 1,500 บาทวันนั้นแพงมากเก็บไว้บ้างมั้ยเนี่ยเก็บไว้บ้างมั้ยไม่เหลือแล้วนี่ให้ดูเนี่ยพระพนัสสวัสดีเห็นไหมพนัสชินอยู่ในรายการพนัสชินแล้วพนัสชินสวยจบไหมจบไหมจบสวยสวยค่ะพนัสชินถึงบอกว่าแนะนำให้คุณวันนี้ของดีราคาเบาอันนี้เป็นพระกรุถ้าเป็นพระกรุองค์นี้แพงมากแน่ครับไม่ธรรมดาของหายากมากนะนี่ก็เป็นพระกรุครับเรือนแสนครับหายากมากเขาก็ถอดจากพิมพ์นี่แหละมาเป็นพิมพ์นะเป็นพิมพ์นี้นะครับสวยงามมากเป็นพระสมัยในเมืองพนัสนิคมปางนี้เขาเรียกว่าปางอะไรคะปางประธานพรครับประธานพรตรงเมืองนี้เมืองพนัสสวัสดีเนี่ยนะเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ในยุคสมัยทวาราวดีเลยนะอ๋อเป็นพระสุทวาแล้วก็เจอที่นี่ที่เดียวก็คือตัวเจ้าตัวพนัสสวัสดีที่พระยืนอยู่เนี่ยก็คือเรียกว่าพนัสสวัสดีที่พระท่านยืนเหยียบอยู่ใช่ครับเนี่ยแล้วก็เจอเป็นพระร่วงก็คือเป็นพิมพ์นี้นะหายากมากเป็นของดีของจังหวัดชลบุรีเลยเป็นพระปลูกที่ดังมากนะครับและหายากจริงหาไม่ได้นี่ครับของใหม่ครับนี่ฮะปี2017พันเดียววันนี้วันเดียวที่นี่ที่เดียวครับแท้ดูง่ายครับมีอยู่แค่10องค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสนใจองค์ไหนก็ขอเชิญนะครับนะคุณสรุธยานะโรสนะน้องโรสนะครับมหาเดวีนะครับคนนี้นี่ใจดีมากเลยเวลาปล่อยผมชอบนะเวลาน้องแกปล่อยปลาแกปล่อยทีเป็นคันรถเลยแล้วก็ปล่อยวัวทีปล่อยเป็นข้อไม่ธรรมดาแล้วก็น้องก็ชวนทำบุญนะเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าใครแบบว่าในสายที่อยากจะทำบุญก็ไปติดตามเนี่ยของคนเนี้ยนะคุณสรุธยาเนี่ยที่ขึ้นอยู่ใต้คอมเมนต์เนี่ยไปเป็นเพื่อนน้องก็ได้เลยน้องก็จะมีสายทำบุญเยอะมากและน้องแกคนน่ารักเลยหน้าขาวเชียร์นะหน้ามีบุญนะก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับมีโอกาสได้เจอน้องเขาด้วยเหมือนกันนะครับนะบางทีไปตามวัดตามวาก็เจอกันถ่ายกันนะครับก็เป็นเราก็อนุโมทนาบุญทุกครั้งแหละของแกดีมากนะครับนะพี่วินัยแพทย์สุภาติดตามรับชมอยู่คุณโชติดูอยู่นะครับคุณสมศักดิ์สมบุญทรัพย์ด้วยนะครับนะก็มีหลากหลายท่านติดตามรับชมกันอยู่ตอนนี้คุณนรินทร์นะก็ติดตามรับชมอยู่ทำบุญวัดลอยเคราะห์ครับวัดดวงดีเชียงใหม่ค่ะก็มีหลายคนนะครับติดตามมานะสำหรับท่านที่อยากจะได้สบู่นะของราชานะครับพร้อมกับเหรียญหน้าเกี้ยวเมืองนาคินที่ระลึกเขียนมาสิครับว่าในช่วงเข้าพรรษานี้คุณจะไปทำบุญที่ไหนครับจะได้รู้ด้วยนะครับนะก็ติดตามรับชมกันได้เลยรายการต่อมารายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่เกลี้ยงค่ะนะคะที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองนะคะพระเกจิอาจารย์ท่านนี้นะครับเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะในเรื่องราวของหนุมานครับดังมากนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ในสายนี้ฮะก็คือสายหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับแต่ท่านน่าจะทันไหมแม้คำนวณอายุแล้วอาจจะทันแต่ก็เด็กมากก็คือไม่ได้เรียนกับท่านโดยตรงก็คงจะมีตำรับตำราวัดเนินสุทาวาสเนี่ยก็เป็นชลบุรีนะคะเป็นหนึ่งใน5เสือของพระปิตาเมืองชนนะครับท่านก็สืบสานมาแต่ท่านเก่งก็คือเรื่องของหนุมานแล้วก็ท่านทันเนี่ยไปทันหลวงปู่ทิมด้วยนะเคยเล่าแล้วก็ได้ผงหลวงปู่ทิมมาสร้างพระผงพายอยู่ชุดนึงแต่ดังจริงๆคือหนุมานของหลวงปู่เกลี้ยงนะครับเอ้า
วันนี้เนี่ยเรามีมาด้วยวัตถุมงคลนะคะก็จะเป็นมีชุด A นะคะเป็นพระขุนแผนกับพระปิดตานะคะ2รายการด้วยกันหลังหนุมานใช่มั้ยคะ600บาทค่ะชิ้นถูกมากถ้าสงไม่ต้องนะใช่ค่ะแล้วก็หนุมานนะครับพร้อมกับตะกรุดหนุมานเหมือนกันคู่กันหรือชุด B นะครับ 1,000 บาท 1,000 บาทเท่านั้นเองไปชมครับมีแค่2ชุดนะคะถูกต้องครับค่ะเคยมดเคยไปแวะอย่างวัดเดินเดี๋ยวมดไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนวัดเดินอยู่ในเมืองเลยฮะวัดเนินสุทาวาสน่าจะยังกับวัดป่ายังไม่เคยไปว่าไม่เคยไปมดอะไปที่ชลบุรีมดไปแต่วัดจีนวัดอะไรนะอ๋อเล่งฮุกยีวัดเล่งฮุกยีใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะมีวัดอีกอันนึงที่อยู่ในเมืองนะค่ะอะไรยี่ๆนี่แหละแต่ลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าวัดข้างในเนี่ยจะมีเป็นพระเนี่ย108พระองค์นะฮะข้างในเนี่ยเขาไว้จริงๆไว้เซมซีนะมดอาจจะไม่รู้นะเข้าไปเขาให้เสียงดวงวัดนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะที่มีร่างของใช่นั่นแหละมดไปวัดนั้นอ่ะมดจะไปวัดนั้นประจำก็ไอ้ที่ว่าเนี่ยก็คือเหล่งฮกกีมันมีร่างอยู่สองร่างร่างทองใช่ร่างทองแต่วัดอีกอันนึงที่อยู่ในเมืองอ่ะเมืองชนติดกับพัตคารใต้ฮี้อ่ะอันนั้นเนี่ยก็จะมีพระอีกอย่างนึงนะเดี๋ยววันหลังจะสอนว่าเขาไปทำอะไรกับพระชุดนี้นะเดี๋ยวสอนเราหน่อยสิจะได้รู้ว่าสุ่มเขาเรียกว่าไปเสียงทายพระประจำตัวของเราคืออะไรแล้วเราไปดูว่าคำทำนายถูกต้องไหมหลายคนไม่รู้ใช่บอกเราหน่อยสิมันเป็นอยากไปนี่คุณดูนี่ปิดตาข้างล่างเนี่ย15,000นี่ปิดตาไหนเนี่ยอันนี้ปิดตาไหนหมื่นหนึ่งเอ้ย15,000นะแต่เดี๋ยวคุณดูครับของเราเท่าไหร่วะ1,500ครับโอเคป่ะโออยู่นะโออยู่นะครับนี่ฮะชุดนี้นะครับพระขุนแผนนะครับของหลวงปู่เกลี้ยงนะครับพร้อมกับพระปิดตาด้านหลังฮะด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงหรือหนุมานชนะศึกนะครับของท่านนะครับคุณวุฒิชัยเขียนมานะบอกว่าจองพระนชินของลูกทีมองค์นึงครับแหม1,000นะขอบคุณมากครับนะครับคุณวุฒิชัยนะครับเดี๋ยวเจ้าที่เขาลงไว้นะนี่หนุมานนะนี่ฮะแผงฤทธิ์เลยนะอันนี้นะเป็นของหลวงปู่เกลี้ยงฮะเนื้อหาดูดีดูง่ายครับ2ชิ้นกับพระขุนแผน600บาทค่าส่งไม่ต้องแพงตรงไหน600ลบซองลบค่าส่งลบไป50บาทหรืออะไร550ค่ะ550บาทไปเดินเช่าพระขุนแผนเคลือบของหลวงปู่เกลี้ยงเลยครับยังไม่ได้เลยแล้วไปเช่ากับแผงพระปิดตายองค์นึงมันได้หรือครับมันไม่ได้หรอกครับ550บาทแค่เดินทางไปก็ไม่คุ้มแล้วบอกนี้แล้วแถมของก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าของมันไม่มีมันหมดจากวัดไปตั้งนานแล้วนะคู่นี้พิเศษนะครับน้อมรำลึกถึงท่านนะครับสนใจก็สอบถาม 1,000 บาท600บาทแล้วก็อันนี้ฮะ 1,000 บาทใช่ค่ะเหลือชุด B นะครับเป็นหนุมานกระไหลเงินนะครับแล้วพร้อมกับตะกรุดหนุมานนะครับเนี่ยเป็นลูกหนุมานตะกรุดเนื้อชินจานมือนะค่ะ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ1,000 บาทเท่านั้นเองสนใจหลวงปู่เกลี้ยงนะคุณดูเลยนะชอบมาสอบถามได้เลยนะครับอาจารย์ผมนะครับนิรันดร์มารีสกุลมาแล้วฮะหรือน้าฟูทองแดงของผมนะน้าฟูไข่ทองแดงฉายาเขาค่ะอันนั้นนี่คนอื่นเขาตั้งให้พี่นะผมไม่เกี่ยวนะพี่น้าฟูน้าฟูเนี่ยเขาเป็นคนสอนนี่ผมก็คือสอนในเรื่องหลวงปู่ทิมผมแต่ถ้าผมไม่ถามแกก็ไม่ตอบนะแกเป็นอาจารย์ที่ดีมากเลยต้องถามใช่ไหมต้องถามว่าไหนก็ตอบนะนะแล้วก็กราบสวัสดีครับคุณอาสมศักดิ์สกุลนาถด้วยอ๋อสวัสดีค่ะนี่สารข่าวเครื่องนะใช่ค่ะแล้วก็ออนไลน์ใช่ไหมค่ะนี่นะฮะหนังสือดีๆก็ได้จากอาเยอะนะขอบคุณอามากเลยนะครับคุณสราวุฒิหวังช่วยการติดตามรับชมอยู่นะนี่แฟนคลับของเราเหมือนกันนะครับติดตามมาโดยตลอดนะได้ติดตามมาแล้วประมาณ5ปีอ่ะคุณสราวุฒิอ่ะเนี่ยติดตามมานานแล้วแล้วก็มีโอกาสไปทำบุญหลายครั้งเนี่ยคุณสราวุฒิก็ไปด้วยนะคือเขาเคิร์ฟอ่ะหลงคารมเราก็ไปด้วยหลงคารมพี่วิทย์ก็เลยไปทำบุญด้วยแล้วก็ติดใจคือบางช่วงบางตอนเนี่ยแกว่างก็จะไปแต่คราวนี้ไปคนเดียวไม่ได้นะสราวุฒิเนี่ยต้องพาแฟนไปด้วยแล้วไปคนเดียวเนี่ยอาจโดนล็อกทำไมเอ้าไปทำบุญยังนี้มีแฟนก็เพิ่งแต่งงานเลยอ๋อเพิ่งแต่งงานก็ต้องพาแฟนไปด้วยต้องพาแฟนไปด้วยนะพี่เปียพี่พิหารนะครับผู้สมิงเวลาติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยพี่เปียก็หนังสือของพี่จ่าโกวิทย์ยมนนะพี่นิหารพี่นิหารนะติดตามรับชมอยู่เนี่ยหลายท่านเลยแล้วก็วันนี้บกก็มาหลายท่านเลยยังไม่วันนี้ยังไม่เห็นอานี่เลยอะไรคะอาแรมอารัมจันทพิสาโลไม่เห็นเลยเดี๋ยวอารัมก็วันนี้คงใส่เลี้ยงหลานหรือเปล่าเออไม่แน่ใจอารัมชอบเลี้ยงชอบอารัมชอบเลี้ยงหลานค่ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงปู่เกลี้ยงเหมือนกันนะคะเป็นพระปิดตานะฮะพระปิดตาวัดพระปิดตาวัดเนินวัดเนินสุทาวาสเป็นพระปิดตายุคต้นนะคะ2จุดนะคะ 1,500 บาทนะคะเดี๋ยวไปชมนะคะว่าเป็นแบบไหนมันก็ยังไม่เคยเห็นเลยไปดูภาพครับผมค่ะพระปิดตาชุดนี้นะก็ได้จากพระที่อยู่นอกวัดก็คือไม่ใช่วัดนี้แหละอยู่วัดอื่นนะ
แกบอกไปขอลุงเกี้ยงเป็นพิมพ์ลุงเกี้ยงนะเอามาให้นี่เนี่ยบอกว่าดูรายการเนี่ยนะคะทำไมรู้ว่าชอบอย่างนึงเวลาดูเสร็จแล้วเนี่ยรู้จักวัดนั้นวัดนี้นะใจเราก็อยากจะไปอยากจะไปอยากจะไปหาเพื่อนไปใครอยากชอบทำบุญอย่างเราบ้างนะชวนกันไปใช่ไหมพอมดเจอของแต่ละอย่างนะใจง่ายใจง่ายเลยทุกอันเลยชอบชอบดีหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราก็เป็นคนแบบเราเห็นวัดสวยๆเราก็อยากจะไปไหว้พระอยากจะไปทำบุญครับนี่ฮะอย่างวัดเดินเนี่ยนะก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะอย่างนี้ตอนนี้คุณน้ำเนี่ยมือปืนนะของทางกีฬาแห่งประเทศไทยเนาะค่ะเฮ้ยเขาเป็นนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาตินักกีฬายิงปืนนะนักกีฬายิงปืนเป็นเพื่อนกันไปเรียกพี่เขามือปืนไม่ได้ครับต้องเป็นนักกีฬานะของผมเนี่ยเป่ากบถ้าเขาเป่ากบเป่ากบผมก็แพ้แต่ถ้ายิงปืนเขาผมแพ้นะผู้หญิงอะไรยิงปืนแม่ชิปเป๋งเลยแม่นมากนี่นี่ให้ดูเนี่ยมดเหนื่อยใช่ไหมปิดตาเนี่ยเดี๋ยวคุณดูนะหนังสือนี่ดูเก่ามากเลยนะเนี่ยเขาพระครูพิสิทธิ์นี่ถ้าฟอนต์แบบนี้นี่คือหนังสือเก่ามากเลยนะนี่ผมไปกราบเองนั่นบุกเกี้ยงอ่ะนี่ภาพนี่ถ่ายเองใช่ป่ะครับใช่ใช่ดูงานไหมครับ A B C D A B C D นะ1,500 บาทเองนะคะ1,500 บาทคุณไปหาถ่ายหาที่ไหนก็ไม่มีมีที่นี่นะครับใช่ค่ะพี่พรพัฒน์นะติดตามรับชมอยู่นะครับคุณอาอันเป็นที่รักของผมตลอดกาลคุณอาสมพงษ์สมวงแห่งศรีราชาหลอดติดตามรับชมอยู่ครับนะก็หลานฝากไว้ในอ้อมใจให้น้องดีกว่าไม่เอาหลานน้องวิทย์ดีกว่าเดี๋ยวบอกอาเดี๋ยวแกโกรธนี่ฮะองเอหรือบีห้าร้อยบาทเองนะคะเนื้อผมก็อย่างนี้แหละพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันกดมาแล้วแต่ว่าอาจจะแบบว่าขนาดเท่ากันเล็กใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่การหดตัวของเนื้อเห็นไหมซีกับดีก็เหมือนกันเห็นไหมเนื้อผมก็ต่างกันเล็กแก่น้ำมันที่ข้างหลังมีดอกจันสองวงด้วยจะเรียกว่าก้นปากกาหรือดอกจันก็แล้วแต่ไม่รู้อันนี้ผูกเกี้ยงเอามามีสี่องค์ A B C D สมัยก่อนก็เหมือนปากกาจริงนะจิ้มเหรอปากกาตาม้าไงใช่ไหมเพราะผมไปดูประวัติของเขาคือบอกว่าถ้าจิ้มสองรูเนี่ยแปลว่ารุ่นสองแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราตีว่ามันเป็นยุคต้นๆค่ะแค่นั้นเองนะครับใช่สนใจรายการไหนก็สอบถามมาแล้วกันนะครับของลุงปู่เกี้ยงนะครับค่ะพี่นพคุณเกตพานนะครับสิทธิ์เก่าของสามเสียงวิทยาลัยนะฮะติดตามรับชมอยู่นะครับนะก็มีหลายท่านก็เป็นรายการที่ห้าหนูชมพู่ก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันค่ะมีรายการที่ห้าใช่เดี๋ยวเวลาไม่พอรายการที่ห้านะคะพระนารายณ์ทรงคุดค่ะของเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรกทมเองสองชิ้นสองมีคนชอบโทรมาหามดหลายครั้งเลยนะอยากได้เจ้าคุณธงชัยอยากได้อยากได้คุดอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ผมยังติดดูได้เลยลูกพี่ผมนะเฮียเฉินเนี่ยเขาจะดูขอดูพยานผืนนั้นผืนนั้น 20,000 แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายมาดูเลยดีกว่าลืมเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวถ่ายให้นะเฮียเขาก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับพยานที่เอาออกนั้นใช่ไหมคะใช่20,000 บาทแพงเหรอเล่นกอล์ฟไม่แพงไม่แพงไม่แพงพยานไม่แพงไม่ขาดไม่บินจบสวยงามมาดูดีกว่าของท่านพระเดชพระคุณเจ้าคุณท่านนารายณ์ทรงคุดเจ้าคุณธงชัยนะคะวัดไตรมิตรค่ะเลี่ยมจับขอบพร้อมใส่เนื้อละวะโลหะแก่ทองไปชมภาพได้เลยครับราคาเท่าไหร่คะเนี่ย 3,800 บาทถ้าเป็นเหรียญนะคะ 3,000 แบบ A นะคะ 3,800 บาทใช่ครับแล้วก็แบบ B นะครับที่เป็นเหรียญ2,500 บาท 2,500 บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือของเพิ่งออกนะเป็นเนื้อบรอนซ์อิตาลีนะครับนะอันนี้แต่อันแรกเป็นนวะนะครับเลี่ยมเงินพร้อมใส่ค่ะนะใส่เอาเท่ครับใส่เอาเท่เลี่ยมเงินแล้วเรียบร้อยถูกต้องฮะแขวนสวยๆมุจะดูที่ไหนสามเป็นหล่อพิเศษนะฮะอันนี้เป็นนารายณ์ทรงคุดแบบรุ่นแรกนะแต่ว่าเป็นหล่อพิเศษเขาทำในกรณีพิเศษต่างหากมานะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เฉพาะไม่เหมือนใครนะฮะอันนี้เราแบ่งปันกันนะครับเพราะของเรามีให้ใส่ก็มีแค่อย่างละหนึ่งเองถูกไหมฮะแบบ A ก็คือ1ชิ้นแบบ B ก็1ชิ้นถูกต้องครับถ้าเป็นเหรียญเนี่ย 3,800 บาทก็จะมีแค่1ชิ้นนะคะใช่ครับแบบ B ก็จะมีแค่1ชิ้นนะคะถูกต้องครับวัดไตรมิตรนะครับวิทยามเนี่ยก็เป็นวัดเก่าแก่วัดนึงนะครับก็มีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดก็คือเจ้าคุณธงชัยนะครับนะก็เป็นพระชั้นพรมนะเนี่ยจำได้ไหมสมัยตอนที่เราทำข่าวเนี่ยเราจะได้รุ่นนี้ครับเนี่ยได้รุ่นนี้เลยใช่ไหมเหรียญอะเหรียญอะเหรียญสามกษัตริย์อะไม่ใช่รุ่นนี้นะจริงๆก่อนรุ่นนี้ด้วยก็คือใช่ไหมเป็นเหรียญอาร์รุ่นแรกเหรียญอาร์รุ่นแรกตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะก็เป็นพันฮะแต่เนี่ยผมเอามานี่คือของส่วนตัวนะเอเนี่ย3,800เนี่ยเป็นเนื้อนวัตกรรมจานนี้นะแล้วก็มีเนี่ยผมจับขอบจับแบบจับขอบเงินใส่แบบวัยรุ่นเนี่ยแล้วเป็นเนื้อนวะแก่ทองฮะสวยฮะ3,800แพงเหรอไม่แพงเฉพาะค่าเลี่ยมเนี่ยเท่าไหร่แล้วเป็นเงินนะจับแบบหูแบบจิวเวลรี่เลยนะใส่ติดตัวนี่สมัยก่อนเราไปทำข่าวกันนี่นะบอกเราได้ของดีๆทั้งนั้นเลยนะเหมือนกันนะน่าใช้บอกใช่นะ
างหลังก็ดูเป็นดวงเมืองหลังดวงประเทศนะแล้วก็ยันสุริยประภาจันทรประภานะครับนี่ฮะให้ดูเป็นนวะนะฮะเนื้อนวะโลหะดำนะครับแก่ทองนะครับมีเหรียญเดียวครับ 3,800 บาทอันนี้เป็นเหรียญบรอนซ์นอกบอนตาลีฮะ 2,500 บาทเพราะว่าราคานี้ไม่แพงนะคะเพราะว่าการเพิ่งออกเลยครับผมทำสวยผมเพิ่งไปรับมาเมื่อวันเสาร์นะไปรับวันเสาร์เองนะฮะแล้วก็จะส่งเลยพระนารายณ์ทรงครับแล้ววันนี้เนี่ยส่งไปหมดแล้วนะเหลือพี่ธนเดชคนเดียวที่ยังไม่ส่งเป็นพระบูชาขนาดใหญ่นะอันนั้นเป็นนาคเนี่ยรูปแบบนี่เหมือนพระของท่านอาจารย์เฉลิมชัยเมื่อกี้เลยนะคะก็พระจะบอกว่าก็คือแบบเรียนแบบมาคล้ายๆกันใช่แต่ไม่ใช่นะคืออาจารย์เฉลิมชัยดูแบบเฉยอันนี้ดูแบบเฉยอาจารย์ท่านดูแบบให้ดูแบบเฉยดูให้เฉยนะครับอันนี้นะก็สวยก็นิยมนะคนก็นิยมนะก็หมดแล้วนะชุดนี้ก็สวย 2,500 บาทเนื้อบอลนี่สนใจรายการนี้โทรสอบถามได้เลยนะครับมีเพียงชิ้นเดียวชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปรายการที่6ค่ะหลวงปู่คลี่วัดประชาสมุทรสงครามนะคะโพสิตารามเป็นพระแก้วจุยเจียพิมพ์พระรอดนะคะ 4,000 บาทอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะท่านผู้ชมเป็นพระที่แกะมือแล้วทำไมรู้ได้ไงหลวงปู่คลี่ก็เป็นของหลวงปู่คลี่จะให้บอกยังไงเพราะว่าพระชุดนี้เขาทำมาเนี่ยเขาให้ญาติโยมคนที่ทำบุญจริงๆแล้วเป็นหินจุยเจียแล้วหลวงปู่เป็นคนแกะเองหรือเปล่าหลวงปู่ไม่ได้แกะเองเขาให้ช่างที่ไหนแกะมาสักที่นึงแล้วก็หลวงปู่ก็เขาจะมีแกะเป็นพระประจำวันบ้างแล้วก็แกะเป็นพระรอดบ้างแกะเป็นพระสมเด็จบ้างแต่ทำจากหินจุยเจียแล้วก็โดยหลวงปู่คลี่ก็มีภาพนะที่เป็นวัตถุมงคลของท่านเนี่ยที่หายากก็คืออันนี้จุยเจียเนี่ยใส่กระดาษขนังน่ารักค่ะนะครับองค์นี้ 4,000 บาทเป็นของดีที่หายากของหลวงปู่คลี่วัดประชาโคสิตารามพระที่เขาบอกว่าเป็นพระเข้าวังนะครับที่หัวหินนะฮะที่วังไกลกังวลองค์นี้นะลูกศิษย์ในไกลกังวลเยอะมากแม้กระทั่งขนาดพระมหาสุรศักดิ์ไม่เป็นพระท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์อติสัทโธวัดประดู่พระอารามหลวงยังให้คำนิยมบอกว่าวิทย์ต้องหามาเก็บไว้สักชิ้นหนึ่งท่านพูดอย่างนี้เลยนะว่าผมมาได้มาแล้วได้เป็นปลัดขิกเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งให้กับแฟนรายการไปเรียบร้อย3ตัวแล้วยังมีวัตถุบุคคลอื่นตอนนี้มีคนหานกคุ้มอยู่ยังหาไม่ได้เลยอ้าวนะครับอันนี้เป็นของดีที่หายากพระแก้วพระหินแก้วตัวจีนะครับสวยงามมากเอาไปจับขอบทองสวยนี่ให้ตลับตะเล็ดเสร็จเลย 4,000 บาทเท่านั้นเองไปชมภาพครับหินจุยเจียนี่มาจากไหนส่วนใหญ่จะเจอทางเหนือเขาเรียกว่าหินเขี้ยวแก้วหนุมานครับนะครับอันนี้เป็นชื่ออย่างนี้นะครับพระจุยเจียนะครับอันนี้หลวงปู่ขี้นี่เป็นของดีที่หายากหายากมากมากต้องบอกนี่มีน้อยส่วนใหญ่จะอยู่เฉพาะคนที่เป็นลูกศิษย์เท่านั้นนะคนที่เป็นลูกศิษย์นะครับ อันนี้เนี่ยเราก็ได้มาจากลูกศิษย์สายตรงนะครับของคุณเอี่ยมบุญยฤทธิ์นะครับที่มอบมาให้กับทางรายการของเรานะครับของรายการของเราพิเศษอันนี้คือที่วัดเลยใช่ไหมเนี่ยวัดประชาโคสิตารามเลยนี่สมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะหลวงปู่เนี่ยก็จะไปโปรดนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่วัดที่ใจกังวลเนี่ยแถบหัวหินเนี่ยวัดบางนกแขวกใช่อ๋อนี่คือนกแขวกใช่ไหมคะไม่ใช่นกคุ้มอันนี้นกคุ้มของท่านตอนนี้ในรายการเขาออกนะสองงานหมดไปแล้วไม่เหลือเลยนะครับนี่ฮะก็ฐานานุกรมของท่านเรียงของท่านไปในรายการเขาหมดแล้วนะครับผมก็พยายามจะสอบหาวัตถุมงคลที่ทันท่านแท้ๆนิยมมาออกในรายการของเราอันนี้เป็นของเฉพาะตัวทำไมผมได้มาเพราะว่าผมไปเช่านี่ฮะไปซื้อชุดเชี่ยนหมากของท่านจะเป็นพระอบ3พระอบแล้วก็ซองพลูอยู่1อันค่ะเฉพาะไม้แกะจานฝาจานตูดล่างเนี่ยเฉพาะไม้อ่ะแล้วจริงๆถ้าวางอยู่นะไม่บอกว่าของหลวงปู่ขี้ก็ไม่มีใครทราบผมไปเช่าผมไปซื้อต่อเข้ามาค่ะนะราคาเท่าไหร่ไม่บอกนะครับต้องขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นของส่วนตัวไม่ได้ออกให้ใครแต่เก็บไว้นี่ฮะพระหินแกะจุยเจียส่งพระรอดค่ะพอดีตลับสวยงามครับค่ะนะฮะชัดเจนเลยนะครับจุยเจียนี่เดี๋ยวให้ดูชัดกว่านี้นะนี่เราถ่ายภาพมาชัดกว่านี้เลยองค์ละ 4,000 บาทนี่ฮะเป็นแก้วจุยเจียเป็นหินธรรมชาติแกะฮะค่ะแกะมือความเก่าเขาก็มีความเก่าอยู่แล้วนะก็ใช้ได้นะครับมีความเก่าอยู่แล้วนะคะมีความเก่าอยู่แล้วฮะแล้วก็พระรอดความหมายก็ดีนะครับนะคือทำอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่ติดขัดจะรอดจะผ่านโดยตลอดมีอุปสรรคใดพระรอดช่วยได้แล้วมาโดยหลวงปู่คลี่โอ้โหสุดยอดเกจิอาจารย์แห่งรูปน้ำแม่กลองสุดยอดครับไม่ธรรมดาครับค่ะอันนี้ฮะมีเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นเอง 4,000 บาทนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจสงสัยสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะฮะค่ะค่ะพระแก้วจุติเตียนะครับค่ะคุณสกลนะอัชชาเจริญสถิตอันนี้เพื่อนกลผมเนี่ยก็อยู่สกลกลับมาหรือยังนะไปกราบนะหลวงปู่หนุนนะครับ
ที่สกลนครนะนี่เพื่อนผมอยู่นู่นเลยติดตามรับชมคงจะชัดนะเพื่อนนะนะครับนะก็คงติดตามรับชมอยู่สัญญาณเป็นยังไงบ้างรายงานมันให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับนะต่อไปค่ะใครสนใจรายการนี้ก็ขอเชิญใช่ค่ะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการที่7นะคะราคาเบาชัวร์นะใช่ค่ะเป็นหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนืออยุธยาค่ะรูปหล่อนวะนะคะเล็กนะคะแล้วก็เลี่ยมทองยกสูง 4,300 บาทค่ะมองงี้นะราคา 4,300 บาทอันนี้ผมทำมาตามคอนเซ็ปต์คือดีแท้ชัวร์มดดูว่าอย่างแยกราคา 4,300 ถูกป่ะอ๋อก็ทองคำอ่ะทองมีทองด้วยก็ไม่แพงนะคะ 4,300 บาทเนี่ยไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะไปเลี่ยมแขวนได้เลยชิ้นแค่นี้นะสามารถจะไปแขวนได้เลยอ่ะเนี่ยเขาใส่ไว้ระหว่างวันที่หิ้งเขาบอกไม่รู้ทำไรบอกพี่ฝากออกในรายการแล้วกันออกเท่าไหร่อ่ะ 4,300 พี่จริงอ่ะเอาวันเดียวไปเลยเลี่ยมทองถ้า 4,300 ออกอ่ะไซส์อย่างนี้เลี่ยมทอง 4,300 มดไปเลี่ยมทองก็เจอก็ประมาณนี้แล้วก็ประมาณ 3,000 กว่า 3,000 กว่าแล้วพระเหลือเท่าไหร่อ่ะใช่แล้วเป็นหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือด้วยอ่ะนะท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังปีไหนคะเนี่ยลองไปชมภาพดีกว่าปีเนี่ยผมจะหาไม่เจอเลยหรอเออนี่เป็นรูปเหมือนนะคะแต่ไปเสิร์ชเจอแล้วว่ามีจริงมีอย่างนี้เลยแบบนี้เลยโค้ดตัวนี้เลยข้างหลังนี่เป็นโค้ดเหมือนคล้ายๆกับตัวเอ็นนะตอกอยู่นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ชายจีวรเล็กๆไปดูแล้วเฮ้ยดูง่ายจบ 4,300 ราคาขนมตามคอนเซ็ปต์เลยดีแท้ชัวร์นะครับไปชมภาพกันเลยค่ะนี่ฮะหลวงพ่อพรมคุ้นไหมค่ะหลวงพ่อพรมแห่งวัดขนอนเหนือนะครับค่ะนี่องค์นี้ได้รับคำนิยมจากหลวงปู่ดูวัดสแกนะว่าท่านเนี่ยเป็นพระปฏิบัติที่มีชื่อเสียงโด่งดังและบอกได้เลยหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือเหนียวมากนี่สายศักดิ์พงศ์กระพันสายศักดิ์เนี่ยก็คือนี่แหละนะที่แถวนั้นเนี่ยนะจะมีใครบ้างสายศักดิ์ดังๆหลวงพ่อหนามวัดบ้านแจ้งหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนี่สายศักดิ์ล้วนๆเลยล่างไม่ล่างไม่เน่าไม่เปื่อยศักดิ์เป็นพุทธซ้อนนะก็มาหลวงพ่อพรมศักดิ์เป็นรูปจิ้งจกนี่ตัวท้อเนี่ยของท่านศักดิ์เป็นจิ้งจกก็ต้องหลวงพ่อหนามวัดบ้านแจ้งสายเหนียวครับสายเหนียวครับนะอันนี้ฮะหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือของดีราคาเบา4,300 บาทถูกโคตรจะไปหาที่ไหนเลี่ยมทองเสร็จไม่ต้องเหนื่อยนะคิดมากนะปวดหัวนะใช่ค่ะถูกมากเข้าไปสักชิ้นดีกว่าใช่ไม่กล้าต่อเลยบอกว่าคิดมากปวดหัวนะไม่กล้าบอกหน้าหมดนะเดี๋ยวต่อยาวเดี๋ยวต่อหน้าหาหลวงพ่อพรหมดีกว่าสักองค์นึงนะสบายใจแล้วก็เป็นพระที่ใส่แล้วเนี่ยนะเอาไปติดตัวเรื่องนี้อันตรายเนี่ยเยี่ยมไม่แพ้ของเก่านะครับแล้วก็เป็นของดีนะของเมืองอยุธยาด้วยนะครับนี่หน้าขบาดของท่านนะครับก็หน้าขบาดคือหมายถึงว่าเป็นบ่วงเป็นเชือกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมนะเขาไว้ทำอะไรคะก็จะรัดแขนรัดเอวก็ได้จะนักมวยเหมือนเวลาแบบนักมวยเวลาจะต่อยมวยมดเคยนึกออกแล้วเขาจะมีเชือกรัดแขนอะไรกันอย่างนี้นะใช่ครับแล้วเวลาจะออกรบสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมรัดแล้วกล้ามเนื้อมันเก่งเวลาเก่งแล้วมันแขนจะมีแรงแหมผู้ชายสมัยก่อนก็จะแบบว่ากล้ามใหญ่ๆนี่มัดได้จริงแล้วแขนมดเดียวมัดได้มัดไขมันมัดไขมันมัดแล้วเดี๋ยวมันกระชับมันแน่นจริงนะนี่ฮะให้ชมนะชิ้นนี้ 4,300 บาทครับดูทองครับทองแท้นะไม่ทองแบบนะไม่ทองธรรมดาทองแท้คือนี่เขาไปผ่ามาเพื่อจะร้อยสร้อยไงเนี่ยทองแท้นี่ของหิ้งเขานะนี่ไม่ได้ล้างเลยต่อไปเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้คุณก่อนดีแท้ชัวร์ครับดีแท้ชัวร์ไอ้นี่จะมาถูกแล้วดีรู้เลยถูกแล้วดีถูกแล้วดีมันนู่นฮะฟุตแลนด์อ๋อแล้วเพิ่งไปมาแล้วเพิ่งไปทานมาสุกี้แห้งเนี่ยดีแท้ชัวร์ดีแท้ชัวร์เนี่ยดีแท้ชัวร์นะครับใครสนใจชิ้นนี้นะครับก็สอบถามได้เลยนะครับนะพี่ชิดชัยนะพี่วัฒน์คุณติดตามรับชมอยู่นะค่ะคุณอะไรชานีชานิคุณชานิคุณชานิชานิชานิชอบอ่านน้องอ่ะน้องมันชอบมันจะโกรธผมว่าผมอ่านว่าชานีค่ะเดี๋ยวน้องน้องน่ารักนะค่ะแต่งงานมีสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยังความปาเปิ้มเสียใจให้กับชายหนุ่มหลายคนมากเลยโดยเฉพาะพี่วิทย์ด้วยผมไม่เกี่ยวนี่เป็นคนน้องรักท่านหนึ่งทำงานด้วยกันแล้วก็ท่านพระอาจารย์นะเอกสิทธิ์มงคลนามาวงนะแห่งวัดมะกุฎกษัตริย์นะครับท่านอาจารย์นะณรงค์ทับทิมก็ติดตามรับชมอยู่ที่วัดมะกุฎกษัตริย์ด้วยค่ะกราบนมัสการค่ะน่ารักมากเลยเนี่ยพระอาจารย์เอกสิทธิ์อ่ะค่ะแกยิ้มชอบแกเนี่ยภาพนั้นน่ะทำให้ผมก็วันไหนเธอจะไปนิมนต์พระฉันเพลก็ได้บอกเราด้วยเราจะได้ไปกราบท่านรู้เลยพระอาจารย์กดไลค์มากดไลค์มาให้ขอบคุณมากครับก็อยากไปถวายเพลงนะคะแล้วสกลรอคุณวิทย์นะคะสกลเนี่ยมันดูอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยากรู้อย่างอยู่กับลุงปุ่นหนุนมาเนี่ยทำให้เราขัดเคืองใจแล้วกันรู้สึกมันอึดอัดมันมีน้องเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาไม่กล้าคุยกับเรากลัวฮะกลัวค่ะเสียงดุมากถ้าไม่เจอหน้านี่คือไม่กล้า
ท่านผู้ชมปิดรับโหวตนะปิดแล้วค่ะปิดแล้วเราถามว่าวันนี้เราถามนะคะว่าเปิ๊บๆนะเอาใส่ไปแล้วนะฮะมดเลือกเอาเข้าพรรษาจะไปทำบุญที่ไหนนะคะเดี๋ยวมดเลือก1ท่านปึ๊บอ้าวติดไปในมือแล้วนั่นแหละโอเคนะเดี๋ยวมอบรางวัลให้นะคะเข้าพรรษาไปไหนเอ่ยคือใครเอ่ยคุณชัยพลปิ่นศิลปชัยค่ะไปวัดแถวบ้านค่ะก็คือวัดไตรสามัคคีนะคะฮะคุณชัยพลคุณชัยพลเนี่ยก็เป็นแฟนคลับรายการนะติดตามรายการเราประมาณสักปีนึงแล้วค่ะนะฮะไม่รู้อยู่ค่ายมวยหรือเปล่าเห็นเขียนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ช่วงเนี้ยก็ดีนะผมดีใจนะที่คุณชัยพลได้นะเพราะอะไรเพราะคุณชัยพลเริ่มบ่นช่วงนี้แบบต้องสู้ต้องเหนื่อย อันนี้ให้ไปเนี่ยไปฟอกความที่ล้างหน้าให้มีสง่าราศีมีเสน่ห์เปิดฝักบัวนะคะเปิดน้ำแรงๆนะคะอาบน้ำสระผมแล้วก็สบู่ล้างหน้าเอาราชาเอาราชาล้างหน้าเลยชโลมนะด้วยถังเช่ามดจะบอกว่าเวลาที่เราล้างหน้านะเราล้างหน้าเสร็จเราต้องล้างคอด้วยนะคะเพราะหน้ากับคอเดี๋ยวหน้าตึงคอเหี่ยวแสดงความดีกับพี่ชัยพลด้วยนะพี่ชัยพลเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวพี่ชัยพลส่งให้ผมในอินบ็อกก็ได้เพราะพี่ชัยพลเขามีคุยในนี้อยู่เหมือนกันกับผมนะก็เป็น FC ในนี้เหมือนกันท่านหนึ่งนะครับมดจะบอกอย่างนี้นะคะว่าแฟนคลับในรายการนี้นะคะมดจะกดรับเป็นพิเศษคือถ้าหากว่าเข้ามาแอดเป็นเฟรนด์มดให้อินบ็อกมาบอกด้วยแบบสวัสดีครับผมดูรายการนะครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมดจะเข้าไปรับนะคะเพราะว่ามีคนแอดมาหามดนะเกือบเป็นพันนะคะเราก็เลยไม่รู้จะไปรับใครบางทีเราก็จะรับอยากจะรับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเราจริงๆเท่านั้นนะคะนี่มันจะเต็มแล้วนะคะเวลางวดมาทุกทีตอนนี้รายการนี้ครบถ้วนหมดแล้วนะฮะรายการวัตถุมงคลสนใจรายการไหนเนี่ยสอบถามมาก็ได้เลยในอินบ็อกซ์ก็ดีหรืออะไรก็ดีนะฮะเรายินดีตอบให้เลยถ้าของวัตถุมงคลชิ้นนั้นยังอยู่นะครับหรือโทรจองได้เลยที่แอดไซน์168รัตนโกสินทร์ที่ขึ้นอยู่ใต้นี้นะครับหรือจะสอบถามโทรมาก็ได้ที่0858569592นะครับเบอร์นี้ที่อยู่ข้างล่างจดไว้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจดแล้วคุณเอามือถือปุ๊บแล้วถ่ายรูปไว้เลยแล้วก็เนี่ยเบอร์นี้ขึ้นอยู่คุณก็โทรมาสอบถามแล้วกันว่าวัตถุมงคลชุดนี้อยู่หรือเปล่านะครับก็หมดแล้วหมดเลยแล้วก็ผมย้ำไว้ก็คือชุดของพระพนัสสบดีนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยเพราะว่าพลาดครั้งนี้ไม่มีให้คุณอีกแล้วหมดแล้วหมดเลยนะนี่ให้ดูเลยอยู่ตรงนี้นะฮะในรูปนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้ติดตามชมรายการของเราแล้วก็สนใจนะคะพระของที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยผมย้ำเลยสร้างนะถ้าดูที่เว็บไซต์ไปดูในยูทูบได้เลยฮะใช่ค่ะเนี่ยพระชุดนี้นะนี่ฮะในหนังสือหลวงปู่ทิมเนี่ยมีบันทึกไว้เลยว่าชุดปี17ก็คือชุดนี้แหละที่วันนี้ผมเอามาอ่อยให้คุณเนี่ย3รายการพระล่วงหน้าพระธาตุใช่ครับนะคะแล้วก็เข็มกลัดติดเสื้อรูปพระพนัสบดีถูกต้องครับแล้วก็เอามามั้ยคะเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับเอามามั้ยคะเข็มกลัดอยู่ข้างในนี้มีฮะนะฮะก็ตัวจริงสวยกว่าที่เห็นนะครับมากมายเลยแล้วมีสีลงยาสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยสวยมั้ยอ๋อสวยค่ะเดิมเลยสนใจก็สอบถามมาแล้วกันนะคุณหนุ่ยนะกดติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะครับผมนะเอาละครับในช่วงท้ายๆเนี่ยเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็ต้องฝากงานบุญไว้ด้วยนะครับในวันที่วันพรุ่งนี้นะครับ3วันนะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับคิวแน่นค่ะคิวบุญตักบาตรใช่ค่ะนะตักบาตรดอกไม้ประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีถามว่าทำไมรู้ผมดูจากข่าวครับผมได้เงินจากเขาไหมไม่เพราะเราศรัทธาเราจึงเอาข่าวนี้มาบอกกล่าวไม่ใช่ว่างานนี้เป็นของเราแล้วเราจะออกเฉพาะงานเราก็ไม่ใช่เป็นงานดีๆที่ผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวครับสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีนะครับเที่ยววัดพระพุทธบาทสระบุรีมี2รอบตักบาตรดอกไม้ 9:00 น. 9:00 น. และ15นาฬิกากับบ่าย3โมงเย็นช่วงบ่าย3โมงเย็นนะครับอย่าพลาดนะครับไปก่อนเวลาสักชั่วโมงก็ได้ถ้าเป็นช่วงบ่ายนะครับถ้าช่วงเช้าเนี่ยคุณไปแล้วไปได้เลยเพราะว่าผมว่าคนจะน้อยกว่าช่วงบ่ายแน่นอนนะครับยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเรือนแสนนะครับปีที่แล้วที่ผมไปเนี่ยก็คนยกเรือนแสนทุกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระกว่าจะเวียนแล้ววนมาเสร็จเนี่ยใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมงอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตั้งให้ดีผมรู้จุดสตาร์ทที่ไหนแต่ผมไม่บอกคุณหรอกไปเจอกันที่นู่นและถ้าคุณเจอผมที่นู่นคุณถามหาผมและคุณจะได้วัตถุมงคลดีๆไปจากทางรายการนี้แน่นอนครับค่ะอันนี้งานบุญของผมส่วนงานบุญของมดเขาฝากไว้วันที่9นาฬิกานะครับวันที่9 9โมงครึ่งใช่ถูกต้องครับที่วัดในโรงในหลังเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะวัดนี้วัดดังครับเป็นวัดของหลวงปู่รอดวัดในโรงนะครับเบี้ยแก้ดังมากแล้วตอนนี้กำลังสร้างมณฑปนะคะเพื่อที่จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็แฟนๆในรายการเนี่ย
ได้ไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยค่ะเราจะมีการปลูกต้นไม้ใช่ครับในพุทธประวัติที่นี่ฮะใช่ค่ะที่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ควรพลาดถ้ามีเวลาก็ไปว่าพระพุทธบาทคุณก็ไปพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์คุณก็มาที่วัดในโลงก็เห็นแปลกไปใช่แล้วก็จะมีตักบาตรดอกไม้นะคะอีกที่หนึ่งค่ะที่วัดราชบพิตรแต่เรื่องของวันและเวลาเนี่ยเดี๋ยวมดว่าต้องมีการออกข่าวได้แบบเยอะเลยอีกทีนึงติดตามใน Facebook ด้วยนะคะเพราะว่าผมบอกเลยว่าปีนี้ยังไงคนก็ล้นเยอะมากต้องไปเยอะมากๆเลยปีนี้ก็เป็นปีมงคลของท่านด้วยก็คือท่านรับตำแหน่งนะครับค่ะสมเด็จพระสังฆราชครับเป็นสมเจ้าพระสมเด็จพระอริยะองศาคตญาณนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับลำดับที่20ของเมืองไทยเอาละครับวันนี้เนี่ยเวลาหมดเวลานะครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรดีๆจะมีกิจกรรมอะไรดีๆผมบอกคุณได้เลยนะสัปดาห์หน้าในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมมีกิจกรรมงานบุญให้คุณเพียบเลยและน่าไปทั้งนั้นเลยแล้วถามว่าเสียสตางค์ไหมไม่ต้องเพราะว่าคุณเป็นแฟนรายการของเราคุณจึงได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะมารับรายชื่อสำหรับคนที่ไปงานบุญกับผมนะครับไม่ต้องเสียสตางค์นะครับจัดให้ดีๆไปแบบสวยๆครับสบายๆครับผมกับจับกระสายพระครับผมนะวันนี้ผมวิทยานาคุณศิลป์ครับมดค่ะอังสวาพรสินใจดีนะต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา22นาฬิกาเวลาดีๆกับช่อง8นะไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทพจิตมีชื่อ